วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมของเรานะครับวันนี้นำเสนอเรื่องราวของจังหวัดพะเยานะครับซึ่งในงานมหกรรมวัฒนธรรมภาคเหนือ16จังหวัดนั้นซึ่งมีไปเมื่อวันที่21 22 23สิงหาคม2552นี่นะครับพะเยานั้นท่านวิมลปิงเมืองเหล็กนะฮะท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยานั้นได้นำเสนอการแสดงชุดฟ้อนฟอนะครับซึ่งเป็นการแสดงที่งดงามมากนะครับพะเยานั้นมีคำขวัญประจำเมืองว่ากว้านพะเยาแหล่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวงดวงสวงพ่อขุนงามเมืองงามลือเรื่องดอยบุษราคำการแสดงชุดฟ้อนฟอจะเป็นอย่างไรนะครับงดงามสักเพียงไหนรักษาวัฒนธรรมประเพณีภาคเหนือไว้ได้อย่างไรนะครับรอติดตามชมครับสายสายกระแสน้ำเย็นสายสายสายคือสายไม้ผูกมันI'm not afraid of the dark.